สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์ซูมค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆนั่นเองนะคะวันนี้พี่ฟอร์นะคะจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ตัวนึงแต่งหน้าใช่ไหมแต่งหน้าแล้วก็ต้องล้างหน้าถูกปะคะต้องล้างเครื่องสำอางและที่สำคัญเนี่ยต้องล้างเครื่องสำอางให้สะอาดด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยสิวการตัดน้ำมันเนี่ยจะมายืนในหน้าของเราแต่พี่ฟอร์ว่าหลักๆเนี่ยสิวแน่นอนถ้าเรานะคะล้างหน้าไม่สะอาดอะหลักๆมันมาแน่ค่ะอีสิวเนี่ยอ่ะวันนี้นะคะพี่ฟอร์จะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ตัวนึงได้ยินมาว่าสบู่ตัวนี้เนี่ยหาซื้อยากมากเดี๋ยวพี่ฟอร์จะให้ดูว่ามันคือสบู่ยี่ห้ออะไรทำไมถึงหาซื้อยากนะคะนั่นก็คือยี่ห้อไอวารินะเป็นสบู่น้ำนมนิวซีแลนด์ดูแพคเกจิ้งโอ้โหได้ยินมาว่านะคะเขาสั่งซื้อยากมากต้องสั่งซื้อเฉพาะที่ออนไลน์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวพี่ฟอร์จะให้ดูแพคเกจิ้งของเขาแพ็กเกจิ้งของเขาเนี่ยบอกตรงๆนะคะมันเป็นเหมือนของไฮเอนด์แบบที่มันอยู่ในห้างตามต่างประเทศมากๆเลยนะคะแพ็กเกจิ้งของสบู่เนี่ยประดุจดังว่าอยู่ในร้านสกินแคร์ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสโอ้โหพูดเหมือนเคยไปเลยนะคะยังไม่เคยไปฝรั่งเศสนะอย่างพี่ฟอร์เนี่ยพี่ฟอร์ฝรั่งเศสอ่ะพี่ฟอร์ไม่เคยไปนะแต่แบบเคยไปบางประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเห็นพวกร้านพวกเนี้ยเขาจะใส่ใจแบบพวกแพ็กเกจิ้งอ่ะเพราะว่าแพ็กเกจิ้งเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยของในกล่องดีพี่ฟอร์ไม่เคยเถียงนะคะแต่แบบถ้าแพ็กเกจิ้งอุบาทเนี่ยแบบคือแพ็กเกจิ้งดูถูกเนี่ยบางทีมันก็แบบดูไม่ค่อยน่าใช้ป่ะนุ๊กเดี๋ยวพี่ฟอร์จะแกะให้ดูนะคะว่าสบู่อาวาริเนี่ยสบู่น้ำนมเนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วเขาจะสามารถนะคะล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันค่ะเดี๋ยวพี่ฟอร์จะให้ดูแพ็กเกจิ้งนี่ปึ๊บนี่นะคะเป็นอย่างนี้นะหน้ากล่องและหลังกล่องค่ะพอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างอัชชิชาแน่นอนค่ะเราต้องเจอสบู่เขาก็เป็นอย่างนี้นะเป็นก้อนอย่างนี้นะคะเขามีหลายขนาดอยู่นะเนี่ยแต่พี่ฟอร์ได้ใส่นี่มาใส่เล็กดูนี่และที่สำคัญนะคะเขาหุ้มวัสดุนะคะมาอย่างดีมากเลยนี่หรือคือพูดง่ายๆว่าต่อให้ไปโดนทับโดนบี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่เลอะกระจายอะเพราะว่าเขาแรปมานะคะเป็นอะไรที่แบบว่าสะอาดและปลอดภัยคือเชื้อโรคไม่เข้าฝุ่นอะไรต่างๆไม่เข้านะคะต่อมาก็จะเจอตัวนี้เป็นคู่มือของเขานี่นะอันนี้เดี๋ยวพี่ฟอร์จะแกะให้ดูเลยว่าเป็นยังไงคือพี่ฟอร์อยากให้ดูว่าเนี่ยเขาจะเขียนว่า Avari New Zealand Milk Soap คือพี่ฟอร์ไม่อ่านนะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเนี่ยดูเขาจะมีให้บอกเลยนะว่าเนี่ยคือเขาตั้งใจทำมากอ่ะดูดิเห็นปะและเนี่ยที่สำคัญที่ฟอร์ชอบอะไรรู้ปะ how to use นี่เขาก็จะมีบอกสเต็ปแรก how to use, ใช้ยังไงอ่ะมันจะมีภาพแรกทำยังไงภาพสองทำยังไงภาพที่สามทำยังไงและผลลัพธ์ภาพที่สี่จะเป็นยังไงแล้วก็จะบอกว่าส่วนผสมมีอะไรมั่งนะคะแล้วก็ด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นสบู่น้ำนมวัวนิวซีแลนด์โอ้โหเดี๋ยวพี่ฟอร์จะต้องแกะตัวสบู่เนี่ยให้น้องๆดูแล้วใช้ให้ดูแล้วท้าพิสูจน์ด้วยนะว่าจะล้างเครื่องสำอางได้จริงๆหรือเปล่าขอแบบนี้มันต้องลองนะคะอ่ะพอแกะมาแล้วสบู่เนี่ยเป็นสบู่ที่แบบกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะมันเป็นกลิ่นแบบพี่ฟอร์อธิบายไม่ถูกอะแต่มันจะเป็นแบบนมๆมาบอกไม่ถูกนะหอมๆดีอ่ะเดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์กันว่าเฮ้ยไอ้สบู่น้ำนมก้อนเนี้ยเนี่ยพอใช้ไปแล้วเขาว่ากันว่านะคะจะทำให้รูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นก็คือทำให้หน้าไม่อุดตันเพราะคุณสมบัติเนี่ยเขาเคมาแล้วเนี่ยสามารถล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดและที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะผิวประเภทไหนเนี่ยก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวพี่ฟอต้องขอดูก่อนนะว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่ฟอเนี่ยจะทำการนะคะเอาน้ำล้างหน้าพี่ฟอก่อนครึ่งนึงแล้วก็พอกสบู่เดี๋ยวพี่ฟอไม่ค่อยสะดวกนิดนึงเพราะว่าไม่มีพื้นที่นะคะเดี๋ยวพี่ฟอขอไปทำให้หน้าให้เปียกก่อนครึ่งนึงนะพี่ฟอก็ทำฟออ่ะนี่พี่ฟอหน้าเปียกไปครึ่งนึงนะเดี๋ยวเราต้องดูพร้อมกันพี่ฟอก็จับเต็มมาอายไลเนอร์เห็นปะแล้วก็ทำตรงนี้ด้วยอายไลเนอร์เนี่ยกันน้ำด้วยนะพี่ฟอแต่อันนี้ดูพี่ฟอก็อยากจะรู้ว่าจะออกจริงหรือเปล่าตรงตาเนี่ยเบาๆนะอย่าไปทำเขารุนแรงเพราะว่าเดี๋ยวเหี่ยวค่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นยังไงสะอาดจริงหรือเปล่าเห็นไหมตามันอาจจะเหลือตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวพี่ฟอจะใช้วิธีของพี่ฟอในสไตล์พี่ฟอนะคะเอาสำลีเนี่ยนะคะไปชุบน้ำนะแล้วก็มาถูที่สบู่แบบนี้แล้วก็กดไป
กดอย่างนี้นะคะช้าๆกดนะหลับตาด้วยนะแล้วก็เช็ดอ่ะบอกไว้ก่อนนะตอนที่แช่ไว้ตรงนี้เนี่ยนะอย่าลืมตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวสบู่เข้าตาแล้วเดี๋ยวจะแสบตาทำแบบนี้นะคะพอเขาบอกเลยว่าถ้าเราใช้สบู่ตัวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ Eye Makeup Remover มันก็เป็นการเซฟเวลาให้การล้างหน้าของเราเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราต้องทาพิสูจน์เพราะเรามันสายทากันอยู่แล้วนะโอเคเช็ดเดี๋ยวเราล้างน้ำก่อนมาแล้วฮ่าฮ่าล้างสะอาดด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ฟอจะให้ดูนะคะหน้าว่าอีกครึ่งหน้าเนี่ยหน้าสดนะคะหน้าจริงหนังหน้าจริงนะคะกับหน้าที่แต่งเดี๋ยวพี่ฟอไปล้างอีกข้างนึงดีกว่ามันน่าเกลียดเนาะอ่ะแล้วพี่ฟอก็ไปล้างหน้าอีกข้างนึงแล้วนะคะอ่ะพูดถึงความรู้สึกละกันนะหลังจากที่ล้างหน้าโอ้โหหน้าเป็นไงบ้างหน้าสดคองหายแล้วนะเนี่ยนี่พี่แพ้มาแต่แบบยังทิ้งเป็นรอยอยู่เลยนิดนึงเห็นไหมพี่ฟอเข็ดแล้วค่ะไม่กล้าแล้วอะไรที่เป็นสิวนี่อย่าไปใช้อะไรรุนแรงนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับหน้าสดของพี่ฟอเป็นงานพิชิตมากเลยนะคะเนี่ยอ่ะหวังว่านะคะการมาเมาส์มอยอัปเดตวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนความรู้สึกหลังใช้ได้รู้สึกเลยว่าหน้าสะอาดขึ้นนะต้องไปรอกันเองแล้วถึงจะรู้เองนะคะสำหรับพี่ฟอร์เนี่ยพี่ฟอร์ไม่รู้นะจ๊ะเพราะว่าผิวพี่ฟอร์ใช้แล้วโอเคเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับพี่ฟอร์ได้ที่นี่นะคะ IG Florence_ นะคะแล้วก็ Room แล้วก็ Facebook นี่ก็คือ Facebook ก็คือ Florence Room หวังว่าการทำรีวิววันนี้เนี่ยมาโชว์หน่อยนอกแบบนี้งานก็หาเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้พี่ฟอร์ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณ